สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Happiness อีกครั้งนะคะจะมารีวิวได้ยินเสียงไหมคะว่าเสียงอะไรนั่นก็คือเสียง Seaplane นั่นเอง Seaplane นะคะก็เป็นเครื่องบินน้ำเวลาแลนดิ้งก็จะแลนดิ้งที่น้ำเข้าไปวะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะคะสำหรับเอาไว้เดินทางตามเกาะต่างๆนะคะทั่วโลกก็จะมีใช้ค่ะที่มาลดีฟเนี่ยจะมีเยอะเป็นพิเศษราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในของซีเพลนเป็นอย่างไรวิธีการใช้ซีเพลนเนี่ยมันจะแตกต่างกับเครื่องบินธรรมดาหรือเปล่าไปดูกันนะคะพี่แจ๊คหันมาบ๊ายบายหน่อยนี่คือซีเพลนที่เราจะนั่งกัปตันที่นี่นะคะเขาจะใส่กางเกงขาสั้นเขาชอบรู้สึกแบบเขาน่ารักเลยและนี่นะคะเขาก็จะเป็นช่องใส่กระเป๋าแบบนี้ซีเพลนไม่มีแอร์นะคะใช้อากาศจากธรรมชาตินี่นะคะแล้วก็ขึ้นกันแล้วไฮเขาก็จะให้เก็บกระเป๋าไว้ด้านหลังนะคะเป็นแคริออนนะคะแล้วนั่งคนละที่กับพี่แจ็คเหรอและนี่นะคะก็เป็นห้องกัปตันก็เห็นว่ามีเหงื่อนะคะก็จะมีพัดลมให้แบบนี้อันนี้คือช่องอากาศเวลาเครื่องบินขึ้นเขาจะปล่อยอากาศออกมาอันนี้ก็ร้อนน้องมีเป็นแคลอรี่ที่จะมีกรอบอย่างได้ที่ประสิทธิ์เบอร์เลยได้กินข้าว Thank you อันนี้คือที่อู่ทูนะครับเสียงเครื่องยนต์ซีเพลนมันจะเสียงดังดังมากมากประสบการณ์นั่งซีเพลนแบบแมวพี่แล้วก็พี่แจ็คแล้วก็คุณเนทนะคะมาเกาะที่มาลดีฟนะคะแล้วนั่งเล่นได้ราคา100-200 เหรียญหรือลองติดต่อเอเจนซี่ดูอาจจะได้ราคาเท่านี้ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูวิว